ำลังออกจากบ้านจะไปพ่อเขาจะไปเจอกันอยู่ไหนไปห้องอ๋องก่อนบ่โอเคโอเคเดี๋ยวหอนแล้วเดี๋ยวดีโทรผมผมกับอ๋องน้องชายที่เคยทำงานในบริษัทเดียวกันอ๋องอยากไปเที่ยวที่ห้วยโพงเพราะได้ดูคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยใน YouTube ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผมที่จะพาน้องชายคนนี้ไปสิ่งหนึ่งที่ผมและอ๋องคิดเหมือนกันก็คืออยากหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปสัมผัสธรรมชาติอีกสักครั้งหลังจากที่เราทั้งคู่เจอกันที่จุดนัดพบพร้อมกับที่อ๋องผักภาระเรื่องสัมภาระส่วนตัวมาไว้ที่รถของผมแล้วเราก็ออกเดินทางกันคนละคันโดยนัดเจออีกครั้งณที่แห่งนี้เสบียงของเราพร้อมแล้วสำหรับทริปนี้วัตถุดิบชั้นดีพร้อมสำหรับนำไปปรุงเป็นเมนูชั้นเลิศโอเคครับเดินทางกันไม่นานนักเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผมต้องมาเหยือนที่เดิมในรอบ 14-15 วันนี้และหวังว่าผมคงจะได้คำตอบก่อนที่เราจะเดินทางกลับสำหรับการแคมปิ้งนั้นนะครับเวลาที่เรามาถึงนั้นถือว่าเรามาถึงเร็วมากๆและด้วยความร้อนอุณหภูมิเกือบ40องศาทำให้เราทั้งคู่นั้นออกอาการเพี้ยนนิดหน่อยหลังจากที่หายจากอาการเพี้ยนอ๋องก็เริ่มออกลงเพื่อทำอะไรบางอย่างใช่ครับก่อไฟท่ามกลางอุณหภูมิเกือบ40องศาเพื่อที่จะย่างลูกชิ้นลูกชิ้นย่างท่ามกลางบรรยากาศแบบเส้นศูนย์สูตรต้องลองครับแล้วจะรู้ว่าดีจริงด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทำให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างจากชีวิตในเมืองครั้งที่สองที่ผมได้มาเยือนที่นี่ผมก็ได้พบกับเพื่อนใหม่เหมือนเดิมอ้าวครั้งที่สองมันก็ต้องเป็นเพื่อนเก่าสินั่งปานหัวจักกันหลังจากที่พระอาทิตย์เริ่มเหนื่อยเริ่มลดแสงและความร้อนที่ส่งมายังดาวโลกผมและอ๋องไม่รอช้าที่จะถือโอกาสนี้กางเต็นท์สำหรับเป็นที่ซุกหัวนอนของเราทั้งคู่และหวังว่าอากาศในตอนกลางคืนจะทำให้เราทั้งคู่นอนหลับสบายไม่ช้าไม่นานทีมงานคนบ้าของเราอีก2คนที่นัดกันไว้ก็เดินทางตามมาถึงหลังจากที่ทั้งคู่หลอกล่อแฟนตัวเองด้วยเหตุผล108ตั้มชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเพจรถกล้วยไข่ซึ่งผมมักจะเรียกผิดจนติดปากว่า
รถกล้วยแขกเอิร์ธเจ้าของเพจหยิบยืมแค่ชื่อเพจผมก็อยากเลิกคบกับมันแล้วและถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนดูเอาเองแล้วกันครับและผมคงไม่ต้องบอกว่าทั้งคู่คลั่งไคล้การถ่ายรูปขนาดไหนความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้พวกเราเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางเต็นท์ถ่ายรูปพูดคุยกันในแบบที่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าใจจนเวลาล่วงมาถึงช่วงที่แสงตามธรรมชาติสวยงามที่สุดของวันและนั่นก็ทำให้เกิดสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นผู้ที่ยังทำหน้าที่พ่อครัวอย่างขมักเขม้นซึ่งแตกต่างจากตั้มและเอิร์ธซึ่งทั้งสองคนนั้นแดกอย่างเดียวและทริปนี้พวกเราเน้นอาหารไม่เน้นแอลกอฮอล์นะครับปอดแอลกอฮอล์ตั้มยืนยันและส่วนหนึ่งของอาหารที่ตั้มและเอิร์ธกินกันอย่างสบายใจอยู่นั้นมาจากพี่ยศและน้องอาร์ตจากช่องใดเกี่ยวกินเที่ยวเฮฮาที่บังเอิญมาแคมป์อยู่ข้างๆของพวกเราต้องขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับผมสถานีท่องเที่ยวจริงจังเลยเป็นกลางเปลี่ยนไม่เอาเป็นกลางเปลี่ยนอย่างเดียวเลยตรงนี้ไม่เป็นที่ของหลวงมันบ่เกี่ยวกับของผู้แดนป่ะสวัสดีครับมาสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับเทอร์โบครับผมสักพักเราก็มีสมาชิกตามมาอีกคนเทอร์โบบุรุษพูดตั๋วภรรยาว่าเซิร์ฟเวอร์พังและนั่นทำให้บรรยากาศการแคมป์ของพวกเราสนุกสนานกันมากยิ่งขึ้นเพราะมีแต่คอเดียวกันทั้งนั้นเหมือนนั่งมาแล้ว4ชั่วโมงนี่คือการต่อใช่ไหมครับครับอ้าวผมคนเดียวเหรอนี่ครับมาทำไมคัดนะครับคัดอันนี้ไม่เอาอันนี้ตัดนะครับไม่เอาตัดอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเรียกผมเงือนี่ก็เตรียมมีนี่ฝาปิดเลนนะครับไม่ใช่อ่อนอัวบ้านเพื่อนก่อนที่จะรั่วไปมากกว่านี้เช้าเถอะครับและด้วยความที่ผมเป็นแฟนตัวยงของไก่จินเพราะฉะนั้นขอสักนิดละกันนะแสงแดดและเสียงธรรมชาติในตอนเช้าปลุกให้ผมลุกออกมาจากที่นอนเพื่อออกมาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมาเจอพยูนง่วง oh, no. และแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องรับหน้าที่พ่อครัวทำอาหารเช้าให้กับสมาชิกทุกคนด้วยเมนูที่เรียกว่าระดับโลกและในระหว่างที่รออ๋องซึ่งน่าจะเป็นบุคคลที่หิวที่สุดเพราะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ไปทิ้งทุ่นระเบิดไว้อ๋องใช้เวลาว่างไปกับการหาข้อมูลสำคัญบนมือถือซึ่งดูๆแล้วน่าจะสำคัญจริงๆสำหรับเมนูของเช้านี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดเพราะผมใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเพราะมันเป็นมากกว่าอาหารเช้ามันคือมาม่าชั่วโมงนี้สปอนเซอร์คงต้องเข้าแล้วแหละ
หันโลโก้ให้ขนาดนี้แล้วย่าเมืองเอาแล้วเขาได้มูสซับและเพื่อให้สมศักดิ์ศรีเมนูระดับโลกเรามาชมการกินแบบเบิร์ดไอวิวกันครับท่ามกลางความชิลและบรรยากาศความสุขของการกินดูเหมือนว่าแสงแดดก็อยากจะเล่นกับพวกเราอยู่เหมือนกันและตอนนี้ก็กำลังไล่หลังพวกเรามาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีสมาชิกของเราบางคนทนไม่ไหวปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกในวัยเด็กออกมาและดูเหมือนว่ากางเกงจะเข้าวินนิดๆนะส่วนผมกับเอิร์ธน่ะเหรอขอเป็นพระเอกมิวสิกสักวันละกันเมื่อเวลาที่เหมาะสมความร้อนจากแสงแดดจะบอกกับพวกเราเองว่าได้เวลาเก็บเต็นท์แล้วนะพวกเราเก็บเต็นท์เก็บขยะเก็บทุกอย่างคงเหลือไว้แค่ธรรมชาติเพื่อแบ่งปันให้กลุ่มอื่นๆได้มาสัมผัสแบบที่พวกเราเจอขอบคุณอีกครั้งที่นี่ห้วยโพ